สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจซี่มาแจกสูตรพะโล้หมู3ชั้นกันจ้าวัตถุดิบแรกที่เราต้องเตรียมก็มีกระเทียม5กรัมสับให้ละเอียดเลยนะชอบเยอะใส่เยอะไม่ว่ากันจ้ะแล้วก็หอมแดงหั่นเป็นแผ่นๆอย่าลืมอย่าหนาเกินนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเจียวบางๆก็พอแล้วจ้าและที่ขาดไม่ได้ก็คือหมู3ชั้นของเรา300กรัมวันนี้หั่นเป็นชิ้นบางๆหรือชิ้นหนาๆก็ได้แล้วแต่ใจเลยถ้าชอบหนาๆก็หั่นหนาๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปตุ๋นแต่อย่าบางเกินนะเดี๋ยวตุ๋นนานมันจะหดจ้าตอนนี้เทน้ำมันลงไปรอน้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปเจียวเจียวให้มันกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะจ๊ะขอเน้นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยจ้ากระทะเดิมใส่หมู3ชั้นลงไปเลยผัดให้น้ำมันตัวหมูออกมาเลยนะคะวิธีนี้จะทำให้หมูของเราอร่อยแล้วก็เนื้อจะกรอบๆด้วยนี่เห็นไหมน้ำมันออกมาแล้วหลังจากนี้เราก็ใส่กระเทียมสับลงไปได้เลยจ้าผัดให้หอมเลยนะพอหลังจากนี้เราก็เพิ่มรสชาติได้เลยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะผงพะโล้1ช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้าพอเข้ากันดีแล้วเราค่อยเทน้ำลงไป500 ml ตามมาด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะกับพริกไทยป่นจริงๆจะใส่พร้อมกันเมื่อตะกี้ก็ได้นะแต่มันลืมเลยใส่ทีหลังหลังจากนั้นก็เอาไข่ไก่ไข่ต้มของเรานั่นแหละลงไปพร้อมกันเลยจ้ะแล้วก็หอมเจียวใส่ลงไปเลยนี่สูตรนี้สูตรพิเศษเลยนะรับรองไม่เคยมีใครทำมาก่อนต้มไปเลยจ้ะ1ชั่วโมงโอเคหลังจาก1ชั่วโมงน้ำก็เริ่มคลุกคลิกเท่าที่เราต้องการแล้วแล้วก็ใส่ผักบักฉ่อยของเราลงไปได้เลยหรือผักคะน้าก็ได้ใส่ลงไปต้มประมาณนาที2นาทีก็ได้แล้วจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จลองทำตามดูนะอร่อยจริง